สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้แอดก็จะมาพูดคุยกันหลังเกมครับในเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นตัวแทนจากเอเชียของเราเนี่ยต้องพบกับเยอรมนีครับทีมแกร่งจากโซนยุโรปคลิปนี้มีกิจกรรมดีๆจาก World Cup 2022ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับบอลโลกซุปเปอร์แกมเบอร์มีการแจก iPhone 14 Pro Max ถึง20รางวัลเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่18ธันวาคมนี้ใครมั่นใจว่าเจ๋งจริงเก่งจริงก็เข้าไปลุ้นเข้าไปลองกันได้นะครับหากสนใจกิจกรรมก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่ LINE @worldcup 2022เรียกได้ว่าเจอกับทีมอันดับต้นๆของยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับโดยเกมนี้เองครับญี่ปุ่นก็มาในรูปแบบที่ไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่ครับเน้นรับลึกรับอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสโต้เท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งของเยอรมนีเองก็มาแบบพี่ใหญ่แล้วครับเล่นดีมากในครึ่งแรกเนี่ยแทบจะเป็นเกมของเยอรมันฝ่ายเดียวเลยนะครับซึ่งเกมนี้ญี่ปุ่นเองก็ส่งผู้เล่นตัวหลักๆลงแบบชุดใหญ่เลยนะครับทั้งคูโบะไดเซนไมดะนากาโตโมะหรือว่าซากาอิครับที่เล่นเจเลียอยู่กับอุระเรดไดมอนด์ส่วนฝั่งของเยอรมนีเองก็จัดเต็มเหมือนกันครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่มาแบบจุกๆเลยทั้งคิมิดกุนโดกันดาบี้มุลเลอร์หรือว่าไคฮาเวตที่ต้องบอกว่าจัดเต็มแบบมากๆนะครับสำหรับเยอรมนีโดยเริ่มเกมมาเนี่ยญี่ปุ่นเองก็ทำได้ดีนะครับรับแล้วโต้มีวินัยในเกมในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยญี่ปุ่นสู้ได้เลยครับซึ่งญี่ปุ่นเองมาในรูปแบบเกมรับครับวันนี้รับต่ำด้วยครับรับเป็น3ชั้นชั้นแรกเนี่ยจะเป็นกองหลังสุดแล้วก็ตรงกลางแล้วก็กองหน้าครับที่รับด้วยกันทั้งทีมครับวันนี้รับแล้วเพซซิ่งเร็วทำให้เยอรมนีเองก็ตั้งเกมไม่ได้ในช่วงต้นเกมซึ่งก็มีจังหวะพลาดด้วยนะครับเยอรมนีคือจังหวะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเองเพลสแล้วเพลสจนได้บอลครับแล้วก็เล่นเกมโต้กลับ3จังหวะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยได้เซนไมดะยิงเข้าด้วยนะครับจังหวะนั้นแต่ว่าผู้ตัดสินก็ให้เป็นลูกล้ำหน้าแทนโดยลูกนั้นเนี่ยสวยมากๆทางการเพลสซิ่งแล้วก็การโต้กลับที่เล่นกันเพียงแค่3จังหวะเท่านั้นครับแต่น่าเสียดายที่ล้ำหน้าไปก่อนซึ่งถ้าดูจากต้นเกมแฟนบอลก็น่าจะรู้นะครับว่าญี่ปุ่นเขาสู้ได้นะเขาทำได้ดีแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นเกมของครึ่งแรกหลังจากนั้นเองเยอรมันก็เริ่มตั้งเกมได้เริ่มเซตหาพื้นที่ว่างมากขึ้นเซตหาช่องมากขึ้นแล้วมาถึงนาที20เนี่ยรู้สึกว่าเกมจะเป็นของเยอรมนีนะครับญี่ปุ่นเองเริ่มไล่ไม่ได้แล้วครับเยอรมนีเขาเริ่มเห็นช่องเริ่มเห็นมิติในเกมรุกมากขึ้นโดนเยอรมนีกดโดยการเซตบอลซ้ายขวาสวิตช์บอลเก่งมากครับแล้วก็ให้บอลกันเร็วครับเยอรมนีคือไม่ได้เน้นความเร็วสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าให้บอลชัวร์1-2เนี่ยเขาแม่นมากแล้วแท็กติกแล้วก็มิติในเกมรุกคือหลากหลายจริงๆซึ่งหลังจากที่เยอรมนีเนี่ยเซตเกมตั้งเกมของตัวเองได้ในนาทีที่30เท่านั้นครับก็ไม่ได้จุดโทษโดยเป็นกุนโดกันที่ยิงเข้าไปแบบนิ่มๆครับซึ่งญี่ปุ่นเองก็โซนแตกครับจังหวะนั้นเยอรมนีเจาะได้แล้วพลาดแบบง่ายๆโดยผ่านครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเยอรมนีขึ้นนำก่อน 1-0โดยหลังจากนั้นเนี่ยเกมก็เป็นของเยอรมันครับที่เซตบอลสวิตซ้ายขวาเซตกันแบบญี่ปุ่นเนี่ยไม่เห็นบอลเลยครับคือจะโต้กลับแต่ละทีนี่ยากมากๆเพราะว่าเยอรมนีเองครองบอลเหนียวครับเหนียวทุกคนนะครับในครึ่งแรกเนี่ยเป็นรองแบบชัดเจนส่วนครึ่งหลังครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ครับคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยต่างกันแบบสิ้นเชิงครึ่งแรกเนี่ยเป็นเยอรมันที่ดูดีกว่าสมกับเป็นเยอรมันจริงๆนะครับแต่ว่าครึ่งหลังกับเป็นญี่ปุ่นครับที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถยิงแซงเอาชนะเยอรมันไปได้2-1โดยในครึ่งหลังเองครับญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันยกชุดเลยครับส่งผู้เล่นที่เป็นตัวรุกเนี่ยลงมาเพียบทั้งมิโตมะมินามิโนะและก็โดอันที่เป็นคนยิงประตูตีเสมอนะครับโดยช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยเยอรมันเองก็น่าจะได้ประตูที่2ครับแต่ว่าไม่ได้ยิงเฉียดไปเฉียดมาเฉียดเสาบ้างหรือว่าติดเซฟบ้างซึ่งเยอรมนีเองก็ไม่คุมพอทางที่น่าจะได้ประตูที่2ครับซึ่งถ้าได้ประตูที่2มาเนี่ยเกมอาจจะไม่เป็นแบบนี้ครับญี่ปุ่นเองอาจจะฟอร์มดรอปลงเลยก็ได้แต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นครับเยอรมนีทำไม่ได้ซึ่งก็มาโดนญี่ปุ่นตีเสมอครับจากการแก้เกมของโค้ชที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับแก้เกมแบบนี้เนี่ยคาดไม่ถึงจริงๆครับคือเริ่มครึ่งหลังมาไม่นานครับโค้ชญี่ปุ่นเองก็แก้เกมโดยใช้หลัง3ตัวแล้วก็เลือกที่จะส่งผู้เล่นตัวรุกลงมาโดยหลังจากเปลี่ยนเล่นตัวรุกลงมาเนี่ยเกมรุกของญี่ปุ่นดูมีชีวิตชีวาดูมีสีสันมากขึ้นครับโดยเฉพาะเกมที่เช่นอย่างมิโตมะที่ดึงตัวประกบได้ดีครับถึงแม้ว่าจะแหวกไม่ได้เท่าไหร่แต่การดึงตัวประกบของเขาถึง2คนเนี่ยก็ทำให้มีพื้นที่ว่างในการเล่นมากขึ้นซึ่งประตูตีเสมอเองก็มาจากมิโตมะที่ประสานงานกับมินามิโนะครับจังหวะนั้นเองเป็นมินามิโนะครับที่ตวัดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่มาเรียวนอยเออร์นั้นปัดไว้ได้ครับซึ่งบอลเนี่ยก็มาเข้าทางโดอันแปะด้วยเท้าซ้ายแบบเฉียบคมนอยเออร์เนี่ยเรียกว่าหมดสิทธิ์เซฟเลยจังหวะนั้น
ส่งผลให้ญี่ปุ่นเนี่ยได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1แค่ประตูตีเสมอเนี่ยก็ทำเอาช็อกแล้วนะครับแอดเองก็ช็อกว่าเออญี่ปุ่นเขามาได้จริงๆเพราะว่าหลังจากที่แก้เกมมาเนี่ยญี่ปุ่นเขาดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับครับและเขาเป็นชาติที่วิ่งสู้ฟัดอยู่แล้วครับความฟิตเนี่ยเกิน 100% ทุกคนสังเกตเลยครับว่าผู้เล่นที่ลงมาแต่ละคนเนี่ยวิ่งกันแบบไม่มีหยุดเลยวินัยในเกมรับและก็เกมรุกดีมากๆหลังจากที่ได้ประตูตีเสมอก็เล่นตามเกมมาเรื่อยๆเลยครับจนได้จังหวะฉวยโอกาสจากลูกฟาวที่เล่นเร็วครับเยอรมันเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวครับจังหวะนั้นซึ่งได้ประตูจากทาคุมะอาซาโนะที่แตะบอลนี้ตัวประกบอย่างนิโก้ชาร์ลอตเทอร์แบ็กก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะยิงมุมแคบแบบเหนือชั้นแสกหน้านอยเออร์เข้าไปครับแบบเด็ดขาดและก็ยอดเยี่ยมจริงๆจังหวะนั้นเองก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยแซงหน้าเยอรมันไป2ประตูต่อ1ซึ่งลูกตีเสมอเนี่ยก็ช็อกอยู่แล้วครับกลับมาได้ประตูขึ้นนำเนี่ยยิ่งช็อกไปใหญ่ครับแบบแอดเองก็ช็อกว่าญี่ปุ่นขึ้นนำเยอรมันแล้วเยอรมันเองฟอร์มไม่ดีเลยครับตอนนั้นดูเหมือนดันไม่ขึ้นครับเยอรมันบุกก็ไม่ดีเซตบอลก็ไม่ดีต่างกันแบบสิ้นเชิงกับครึ่งแรกครับซึ่งเป็นญี่ปุ่นที่ทำได้ดีกว่าความฟิตเนี่ยดีกว่าแบบชัดเจนวินัยก็ดีกว่าโดยเฉพาะความฟิตที่ช่วงท้ายเกมดูแล้วญี่ปุ่นเขาแรงยังมีแรงยังเยอะครับหลังจากเสียประตูที่2เนี่ยเยอรมันเองก็พยายามจะเอาประตูคืนแต่ก็ไม่ได้ครับคือครึ่งหลังเนี่ยเยอรมันไม่เด็ดขาดตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วหลังจากจังหวะนั้นโมเมนตัมก็เปลี่ยนครับเป็นญี่ปุ่นที่ดูดีกว่าแบบชัดเจนเลยและก็สุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1เป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียอีกครั้งนึงครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้สามารถเอาชนะเยอรมันไปได้ 2-1 และเขี่ยเยอรมันตกรอบแรกด้วยและปีนี้ก็เป็นญี่ปุ่นครับที่ทำเอาช็อกยุโรปช็อกเอเชียกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ซาอุก็เอาชนะอาร์เจนตินาได้และวันนี้ญี่ปุ่นก็ทำได้ครับล้มยักษ์อย่างเยอรมนีซึ่งยอดเยี่ยมเอามากๆครับเมื่อไหร่นะที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นถ้าได้แบบนี้เนี่ยเชียร์สุดใจเลยครับบอกเลยขนาดว่าเป็นทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยแอดก็ยังตามเชียร์นะเพราะว่าน่าจะใกล้กับเราที่สุดแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีพรุ่งนี้ก็ต้องเชียร์เกาหลีกันต่อครับโดยพรุ่งนี้เกาหลีจะพบกับอุรุกวัยครับเวลา2ทุ่มตรงเจอกับโซนอเมริกาใต้เนี่ยเป็นงานยากทุกครั้งนะครับส่วนเกมนี้ก็ถือว่าพลิกล็อกแล้วก็ช็อกโลกแล้วก็ดีใจกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติของเอเชียเรานะครับยังไงก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปสำหรับญี่ปุ่นโดยเกมต่อไปเนี่ยญี่ปุ่นจะต้องพบกับคอสตาริกาครับในวันที่27พฤศจิกายนนี้โซนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าญี่ปุ่นจะไม่ชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาก็มีความฟิตเหมือนกันยังไงก็ต้องรอเชียร์รอชมไปด้วยกันนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการพูดคุยหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคุยหลังเกมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับ World Cup 2022กันนะครับตอนนี้เขามีแจก iPhone 14 Pro Max ถึง20รางวัลเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยครับที่ไลน์แอด World Cup 2022